โชคลาภและเคราะห์กรรมสำหรับคนที่เกิดวันอังคารชะตาชีวิตของคนเรานั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนั่นหมายถึงแต่ละดวงชะตาก็ย่อมมีจุดดีจุดเสียเฉพาะแบบของตนเองตามตำราพรหมชาติก็ได้รวบรวมเอาสถิติจากคนวันต่างๆที่ใช้ในการพยากรณ์มาเนิ่นนานหากเรารู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาเคราะห์ร้ายให้ทุเลาลงได้และจะยิ่งเสริมความโชคดีมีชัยให้คนในแต่ละวันประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอีกด้วยส่วนที่เรียกว่าโชคของคนเกิดวันอังคารคนที่เกิดในวันนี้จะมีส่วนที่เรียกว่าโชคที่จัดว่าเป็นส่วนดีน่าภูมิใจในหลายๆเรื่องด้วยการกล่าวคือในส่วนของบุคลิกภาพคนเกิดวันนี้มีรูปร่างสันทัดแข็งแรงบึกบึนท่าทางกระฉับกระเฉงสง่าผ่าเผยใจกล้าเด็ดเดี่ยวขยันองอาจมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองสูงสู้การงานได้ทุกอย่างไม่กลัวความลำบากกล้าที่จะเผชิญอุปสรรคทุกอย่างเป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็งทั้งกายและใจในด้านการทำงานเนื่องจากพระอังคารถูกสร้างจากมหิงสาหรือกระบือจึงทำให้คนวันอังคารมีท่าที่ทรหดอดทนมีร่างกายที่กำยำรักการทำงานมีความรับผิดชอบสูงทำงานก็จะทุ่มเทเอาจริงเอาจังทั้งแรงกายแรงใจการงานที่ทำจึงประสบความสำเร็จดีไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากสักเพียงใดก็ตามในด้านสุขภาพเป็นคนไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะเป็นคนไม่ค่อยจะอยู่นิ่งชอบออกกำลังกายทำงานอยู่เสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึนไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนับเป็นยาป้องกันโรคอย่างดีทีเดียวสรุปโดยภาพรวมชะตาชีวิตในส่วนดีของคนที่เกิดวันนี้เป็นนักทำงานที่ไม่เคยย่อท้อจะลำบากในช่วงก่อร่างสร้างตัวแต่จะสุขสบายเมื่อบั้นปลายชีวิตเคราะห์กรรมที่ควรระวังข้อกรรมหรือโชคร้ายของคนที่เกิดในวันนี้จะเกิดจากวงศาคณาญาติพี่น้องไม่ค่อยจะจริงใจมักจะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเพราะถูกหักหลังอีกส่วนหนึ่งเคราะห์ร้ายเกิดจากตนเองคือเป็นคนหัวดื้อตั้งแต่เด็กไม่ค่อยเชื่อฟังโอวาทของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่บ่อยครั้งอุปนิสัยที่มักจะนำไปสู่เคราะห์ร้ายก็คือนิสัยที่มุทะลุอารมณ์ร้อนเจ้าโทสะขาดความยับยั้งชั่งใจจะเอาอะไรก็ต้องให้ได้ดั่งใจจนขาดเหตุผลใจคอที่ขี้โมโหชอบไปทางนักเลงหลงไหลในสุรานารีและการพนันควรฝึกหัดแก้อุปนิสัยเหล่านี้โดยการหมั่นเจริญสติภาวนาแผ่เมตตามองโลกในแง่ดีและหลีกเลี่ยงอบายมุขเสียชีวิตจึงจะพ้นเคราะห์วิธีการหลีกเลี่ยงเคราะห์ร้ายคือในวัยเด็กพ่อแม่พึงอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมชักนำให้คบค้าสมาคมกับคนดีมีศีลธรรมเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยที่ไม่ดีให้ดีเคราะห์เกี่ยวกับญาติพี่น้องนั้นต้องคิดพิจารณาให้ดีว่าคนไหนสมควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรและสุดท้ายคืออุปนิสัยตัณหาแรงกล้าจะนำพาให้มัวหมองพึงสำรวมระวังให้ดีโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากกามารมณ์หน้าที่การงานที่ถูกโฉลกเนื่องจากท่านที่เกิดวันอังคารมีร่างกายบึกบึนกำยำจิตใจกล้าหาญกล้าที่จะเผชิญอุปสรรคและปัญหาทุกๆอย่างไม่กลัวความลำบากจึงถูกโฉลกแก่อาชีพเกี่ยวกับช่างฝีมือช่างก่อสร้างงานรับเหมาออกแบบสถานบันเทิงหรือทหารตำรวจจะไปได้ดีไม่ว่าจะเลือกการงานอันใดก็ตามจงเลือกงานที่ตัวเองรักและงานนั้นต้องเป็นงานสุจริตจึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้นานงานที่ควรงดเว้นก็คืองานของครูพยาบาลแม่บ้านและงานด้านสังคมสงเคราะห์ไม่ถูกกับโฉลกทำแล้วไม่ก้าวหน้าข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับการงานคือความใจร้อนอยากเห็นผลเร็วทันใจงานบางอย่างจะใจร้อนให้ได้ผลดังใจไม่ได้ต้องรู้จักรอคอยช้าๆได้พลาเล่มงามท่องให้ขึ้นใจการแก้ข้อกรรมด้วยการทำความดีของคนวันอังคารก็คือแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน